เรามีหนังสือแล้ว The Unschoolers Educational Dictionary มันประกอบไปด้วยทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับการเรียนเปิดเผยผลที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจจากระบบการศึกษาภาคบังคับและรวมถึงแนวโน้มและแนวทางทั้งหมดของโรงเรียนทางเลือกต่างๆรีบมาจับจองกันได้เพียงกดเข้ามาที่ลิงก์ใน description ด้านล่างได้เลยนะครับการเขียนหนังสือสักเล่มนั้นจะต้องผ่านลำดับขั้นตอนต่างๆมากมายซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นก็มีผลอย่างมากต่อการสร้างหนังสือดีๆสักเล่มหลายๆคนนั้นได้เริ่มต้นการเดินทางนี้แต่จะมีเพียงแค่ 3% เท่านั้นที่เขียนต้นฉบับจนเสร็จสมบูรณ์และจะมีเพียงแค่ 1% ที่สามารถตีพิมพ์ออกมาได้สำเร็จและก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีกที่ผลงานของพวกเขาจะยืนหยัดผ่านการทดสอบของการเวลาแต่เมื่อเราได้ตีพิมพ์หนังสือของเราได้แล้วเราก็อยากที่จะเห็นความสำเร็จของพวกคุณเช่นกันและนี่ก็คือ10อย่างที่เราได้เรียนรู้สำหรับการเป็นนักเขียนที่มีหนังสือตีพิมพ์เป็นของตัวเองขั้นแรกพัฒนาคอนเซปต์หรือแนวคิดมันสามารถที่จะเป็นไอเดียสำหรับเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาบทความสักชุดหรือข้อโต้แย้งต่างๆเกี่ยวกับความเป็นไปที่เกิดขึ้นบนโลกก็ได้เราได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือของเจสันไวท์ที่ชื่อว่า The Devil's Financial Dictionary เราเลยสร้างเอนไซโคปีเดียหรือสารานุกรมที่เกี่ยวกับการศึกษาจากมุมมองของเด็กฉลาดที่ตั้งคำถามกับการเรียนการสอนแบบเดิมๆและยังแนะนำถึงการศึกษาทางเลือกอื่นๆอีกด้วย Plan and Outline หรือการวางแผนโครงเรื่องมันจะช่วยลำดับประเด็นหลักๆหรือโครงสร้างของเนื้อเรื่องขั้นตอนนี้ก็เหมือนกับโรดแมปที่มันจะช่วยคุณในการจัดลำดับเนื้อหาในตอนที่คุณลงมือเขียนมันอย่างหนังสือของเรานั้นเราได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น2ส่วนส่วนแรกนั้นจะครอบคลุมทุกๆสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการเรียนและผลลัพธ์อันไม่พึงประสงค์จากการศึกษาแบบปกติส่วนที่2คือแนวทางและคู่มือของโรงเรียนทางเลือกทั้งหมด16แห่งเขียน first draft หรือต้นฉบับฉบับร่างขึ้นมาก่อนขั้นตอนนี้นั้นบ่อยๆแล้วจะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุดเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับการรวบรวมรายละเอียดการแก้ไขนู่นนี่นั่นมากมายและการพิจารณาและตั้งข้อสงสัยถึงเนื้อหาเหล่านั้นตอนแรกเราคิดว่ามันจะกินเวลาสักราวๆ6เดือนเนื่องจากเรานั้นมีสคริปต์วิดีโอที่เป็นที่นิยมเป็นร้อยๆอยู่แล้วแต่มันก็ยังกินเวลานานเกือบถึง2ปีเลยทีเดียวRevise your manuscript หรือการแก้ไขปรับปรุงต้นฉบับมันคือการปรับแต่งเนื้อหาและถ้อยคำที่ใช้ให้ชัดเจนกระชับมีเค้าโครงสื่ออารมณ์รวมถึงสไตล์ที่ใช้เขียนเราปรับเปลี่ยนถ้อยคำต่างๆโดยพิจารณาจากกฎของการเขียน6ข้อของจอร์จโอเวลล์และปฏิบัติตามคำแนะนำของเอลมอร์เลนาร์ดที่เคยบอกว่า When it sounds like writing, rewrite it หรือถ้าฟังดูเหมือนงานเขียนแล้วล่ะก็ให้เขียนมันซะใหม่ให้คนอื่นอ่านงานของคุณเพื่อที่คุณจะได้รับฟีดแบคอาจเป็นเพื่อนร่วมงานนักพิสูจน์อักษรหรือบรรณาธิการมืออาชีพหนังสือของเราได้รับการตรวจทานจากคนในทีมของเรา2คนและได้รับการตรวจสอบทางด้านแกรมม่าอีกครั้งจากนักตรวจสอบอิสระที่นี้ก็ได้เวลาหาสำนักพิมพ์ Mango สำนักพิมพ์ของเรามีทีมข้อมูลผู้ซึ่งกระตือรือร้นในการมองหาครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามอยู่แล้วและนักเขียนที่จะมาเติมเต็มช่องว่างทางการตลาดแต่ก็ยังมีสำนักพิมพ์อีกมากมายที่ร่วมงานกับนักเขียนอิสระลองรีเสิร์ชเพื่อหาสักที่ที่จะเหมาะกับหนังสือของคุณหลังจากนั้นก็ลองเอาต้นฉบับให้พวกเขาดูและคุณก็ยังมีอีกทางเลือกนั่นก็คือการเผยแพร่มันเองซะเลยอาจหมายถึงการขายมันโดยตรงใน Amazon ที่ซึ่งได้ส่งออกหนังสือต่างๆไปทั่วโลกมากกว่า300ล้านเล่มต่อปีและมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า 80% ของการขายอีบุ๊กทั้งหมดในสหราชอาณาจักรเมื่อคุณนั้นคิดว่างานเขียนของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณก็ควรจะหาบรรณาธิการมืออาชีพมาช่วยปรับแต่งต้นฉบับของคุณเขาจะช่วยในการดูและปรับแต่งภาพรวมแกรมม่าหรือแม้แต่สไตล์ในการเขียนรวมถึงเรื่องพิสูจน์อักษรเรานั้นโชคดีมากๆที่สำนักพิมพ์นั้นได้ให้แนวทางเกี่ยวกับงานบรรณาธิการกับเราและยังแนะนำให้เราใช้ Chicago Manual of Style ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรมที่ใช้กันมายาวนานตั้งแต่ปี1906อีกทั้งยังช่วยเราดูเรื่องกฎหมายเพื่อที่จะทำให้แน่ใจได้ว่ามันปลอดภัยที่จะตีพิมพ์เมื่องานเขียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยดีแล้วก็ได้เวลาออกแบบหน้าตาทั้งภายนอกและภายในให้กับหนังสือของคุณมันหมายถึงการเลือกฟอนต์สีการจัดเรียงตัวอักษรใส่ heading หมายเลขหน้าเรายังได้ใส่ภาพประกอบ QR code และกราฟต่างๆแต่ถึงยังไงสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการเอาพวกมันทั้งหมดมารวมกันก่อนที่จะพิมพ์นั้นลองแชร์ GoProof หรือต้นฉบับฉบับสมบูรณ์ให้กับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆขั้นตอนของการตีพิมพ์สิ่งนี้จะทำให้แน่ใจได้ว่าสำนักพิมพ์บรรณาธิการผู้เขียนและทีมออกแบบนั้นเห็นพ้องต้องกันทั้งเรื่องการจัดวางตัวอักษรและรูปภาพต่างๆจุดประสงค์ของมันก็เพื่อที่จะตรวจสอบหาข้อผิดพลาดที่อาจหลงเหลือก่อนที่จะส่งต่อไปยังขั้นตอนการผลิตต่อไปเราได้ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยนิดหน่อยในขั้นตอนนี้และถ้าคุณนั้นกำลังจะตีพิมพ์หนังสือด้วยตัวเองแล้วตอนนี้แหละที่คุณควรหาคนอื่นมาช่วยดูเพราะคุณคงไม่อยากให้งานเขียนของคุณถูกตีพิมพ์ออกมาแบบผิดๆแน่ๆเมื่อหนังสือออกวางจำหน่ายแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องมาโฟกัสกับเรื่องของมาร์เก็ตติ้งหรือเรื่องการทำการตลาดเพื่อที่จะทำให้ผู้คนเห็นผลงานของคุณพูดอีกอย่างก็คือคุณต้องเอาจริงและรีบหน่อยเราบอกกับทุกๆคนที่เรารู้จักให้ซื้อหนังสือ Unschooler Educational Dictionary ของเราซะเดี๋ยวนี้หนังสือเล่มนี้นั้นละเอียดลึกซึ้งและก็ดาร์กลองมาดูกันได้ในลิงก์ที่เราแปะไว้ด้านล่าง
ถ้าเราทำทุกสิ่งออกมาได้อย่างถูกต้องและโชคดีพอหนังสือของเราก็จะมียอดขายพุ่งทะยานทันทีหลังจากวันที่จัดพิมพ์ตามด้วยยอดขายที่จะลดลงอย่างมากและจะกลับมามียอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกครั้งในปีต่อๆไปนี่คือแพทเทิร์นของการขายหนังสือในระยะยาวและถึงแม้ว่าหนังสือของเราอาจจะไม่ได้ขายดีเท่าหนังสือคลาสสิกต่างๆแต่บางทีเราอาจจะทำยอดขายแซงหนังสือ Bebo with Bananas ก็ได้ถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้และอยากให้เราทำเพิ่มอีกอย่าลืมกด Subscribe และเข้ามาสนับสนุนเราได้ใน Patreon หรือจะกดปุ่ม Super Thanks ก็ได้เหมือนกันนะครับ